CPU คืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงกับ CPU นะCPU ย่อมาจากคำว่า Graphic Processing Unit หรือที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าการ์ดจอนั่นเองซึ่งหน้าที่หลักๆของเขานะคะก็คือประมวลผลกราฟิกหนักๆเลยที่ CPU เนี่ยไม่สามารถทำได้ซึ่งจะเห็นได้ชัดๆนะคะจากการประมวลภาพ3มิติที่ภาพจะคมชัดมากยิ่งขึ้น GPU นะคะมีได้ทั้งในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงเครื่องเล่นเกมต่างๆด้วยอย่างในคอมพิวเตอร์นะคะ GPU เนี่ยก็แยกออกจาก CPU ที่เราเรียกกันว่าการ์ดจอแยกนั่นเองซึ่งเรานะคะสามารถเลือกรุ่น GPU ได้หรือสามารถไปอัปเกรดภายหลังก็ได้ด้วยและอย่าลืมมาเรียนรู้คำศัพท์ IT กับออยในรายการ IT วันละคำเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายฟู้ดแพนด้าคุ้มสุดสั่งเลยFoodpanda ยกกองทัพความอร่อยมาให้คุณแล้ววันนี้พร้อมโปรสุดปังจากร้านดังมากมายรับส่วนลดสูงสุด 50% หมดเขต10พฤศจิกายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Foodpanda พร้อมส่งสุดใจเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก Foodpanda บอยปกรณ์ออฟกันและ Miss Grand Thailand 2020ณลานสยามสแควร์วัน11พฤศจิกายนนี้แล้วพบกัน